Brother Chanel Parfum และเปรียบเทียบกับ Brother Chanel Eau de Parfum ครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะมารีวิวน้ำหอมนะจากแบรนด์ของ Chanel นั่นเองนะครับเป็นตัวที่โด่งดังมากๆครับแล้วก็มีแฟลงเกอร์สออกมาประมาณ 2-3 กลิ่นเลยนะครับซึ่งกลิ่นนี้นะเป็นความเข้มข้นสูงสุดนะครับนั่นก็คือ Brother Chanel นะครับแบบ Parfum นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะผมก็จะมาเปรียบเทียบด้วยนะครับระหว่าง Brother Chanel Parfum และ Eau de Parfum เนี่ยมันมีความแตกต่างและความเหมือนยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าคลิปนี้ครับขอพูดถึง Brother Chanel Parfum แบบเต็มๆก่อนละกันนะครับช่วงเปิดครับจะได้กลิ่นของความเป็นเลมอนนะครับจะได้กลิ่นของความเป็นเบอร์กามอตที่ชัดเจนที่แบบสดชื่นที่ฉ่ำมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีโน้ตของมิ้นท์นะครับซึ่งมันจะทำให้กลิ่นเนี่ยมีความเย็นๆบนผิวเรานะครับและช่วงมิดเดิลโน้ตนะครับก็จะมีโน้ตอย่างลาเวนเดอร์เจอเรเนียมไพแอปเปิลแล้วก็กรีนโน้ตนะครับซึ่งผมจะได้กลิ่นของไพแอปเปิลนะครับแล้วก็กลิ่นพวกลาเวนเดอร์กลิ่นพวกเจอเรเนียมนะครับที่มันจะมีความเฟรชแอนด์สไปซี่นะครับกลิ่นของไพแอปเปิลเนี่ยที่มันจะมีความฟรุตตี้เนี่ยผมก็จับได้บางๆนะครับแต่ว่าในช่วงมิดเดิลโน้ตเนี่ยตัวของเจอเรเนียมเนี่ยจะเด่นมากกว่านะครับซึ่งตัวเจอเรเนียมนะครับแล้วก็บวกกับตัวเลมอนตัวเบอร์กามอตในช่วงต้นเนี่ยก็จะทำให้เป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นมีความสไปซี่ขึ้นมานะครับปิดท้ายด้วยช่วงเบสโน้ตครับจะเป็นตระกูลของวูดดี้โน้ตนะครับแล้วก็จะมีพวกทองกระบีนะครับไอซีซูเปอร์นะครับกลิ่นทองกระบีตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ช่วงเบสนะครับยิ่งใช้ไปเรื่อยเนี่ยหรือว่ายิ่งกลิ่นมันเดเวลลอปไปเรื่อยเนี่ยกลิ่นมันจะมีความละมุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงเบสเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าโน้ตของความสดชื่นตั้งแต่ช่วงต้นแล้วก็ช่วงมิดเดิลโน้ตเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับจะมีความลึกลับมากขึ้นนะครับสมกับเป็นคอนเซนเทรชันแบบพาฟัมนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีทั้งความเนี๊ยบนะครับมีทั้งความเท่นะครับแต่งตัวแบบนี้นี่คือเข้ากับ Brother Chanel Parfum มากๆเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นกลิ่นที่มีความทางการขึ้นมาหน่อยนะครับมีความยกระดับขึ้นมานะครับอัพสเต็ปขึ้นมาจากตัว EDT แล้วก็ EDP พอสมควรเลยนะครับ performance ต่างๆของเขานะผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้ก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับด้วยความที่เขาเป็นแบบ Parfum ด้วยนะครับการติดทนนานของเขาไม่ต้องพูดถึงนะครับติดทนนานทั้งวันแน่นอนนะครับคุณฉีดช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงคืนได้กลิ่นอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็การทิ้งกลิ่นการกระจายตัวของเขาเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับตัว EDT หรือว่าตัว EDP นะที่มันอาจจะกระจายตัวมากกว่าตัวพาฟัมนะครับก็จะติดผิวมากกว่าอยู่กับผิวเราได้นานมากกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของการกระจายตัวเนี่ยก็จะสู้ EDT กับ EDP ไม่ได้นะครับเป็นกลิ่นที่ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ได้หลากหลายโอกาสมากๆนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะต้องเป็นกลิ่นที่คุณแต่งตัวดีนิดนึงนะครับไม่ได้มีความสปอร์ตหรือว่าไม่ได้มีความแคชชวลเท่ากับกลิ่นของ EDT แล้วก็ EDP นะครับสองกลิ่นนั้นผมยังรู้สึกว่ามันยังมีความผ่อนคลายมันยังมีความแบบสบายๆอยู่คุณแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้เข้ากับกลิ่นของ Brother Chanel Parfum จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะต้องแต่งตัวแบบนี้นะครับที่มันมีความเป็นเสื้อเชิ้ตหน่อยที่มันมีความเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวหรือว่าเป็นเสื้อโปโลอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยเสริมลุคเข้ากับน้ำหอมได้ดีมากขึ้นนะครับและถ้าเทียบกับกลิ่นของ EDP นะครับEDP จะมีความสดชื่นที่ชัดเจนมากกว่านะครับยิ่งช่วงต้นเนี่ยรู้ได้เลยนะครับว่ากลิ่นของ EDP เนี่ยจะมีความชัดเจนมากๆแล้วก็มันจะมีความไบรท์กว่านะครับจะมีความสว่างของตัวกลิ่นมากกว่านะครับแต่ว่าความฉ่ำหรือว่าความเป็นฟรุตตี้ความเป็นสดชื่นของเขาเนี่ยมันก็จะน้อยลงมานะครับพาฟัมเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นมันมีความฉ่ำแล้วก็มันมีความจับของความเป็นฟรุตตี้จับได้ถึงความเย็นๆจับได้ถึงความสดชื่นที่มากกว่านะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะออกไปทางแบบโทนแบบดาร์กๆโทนมืดๆหน่อยนะครับให้ทุกคนนึกภาพแบบนั้นแล้วกันเนาะถ้าเป็นสีเนี่ยออเดอร์พาฟัมเนี่ยก็คือจะเป็นสีฟ้าที่แบบไม่ได้เข้มมากครับแต่ว่าถ้าเป็นพาฟัมเนี่ยก็คือจะเข้มไปเลยนะครับก็เป็นสีฟ้าที่ค่อนข้างจะเข้มไปเลยให้ทุกคนนึกภาพแบบนั้นที่แบบค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะครับแต่ถ้าถามว่ามันมีความแตกต่างกันนิดเดียวไหมผมก็รู้สึกว่ามันก็มีความแตกต่างนิดเดียวนะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็มีความแค่แตกต่างแค่ตรงนั้นอย่างเดียวนะครับตรงอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นมันก็มีความค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับด้วยความที่ถ้าเป็นตัว EDT อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความสดชื่นมากใช้งานได้ง่ายมากๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น EDP เนี่ยมันก็เหมือนอัพสเต็ปขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วนะครับอาจจะต้องเป็นงานที่แบบว่าทางการก็ได้หรือว่าฉีดไปเดทกลางวันกลางคืนก็ได้เลยครับแต่ว่าถ้าตัวฟาร์มเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้ในช่วงชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะมีความสิ้นเปลืองนิดนึงหรือว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันอาจจะต้องเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงครับหรือว่าคุณไปงานพิธีการกลางคืนอะไรเงี้ยน้ำหอมอย่าง Brother Chanel Parfum ก็จะเหมาะมากกว่านะมันก็เหมือน
จำแนกในเรื่องของโทนกลิ่นที่มันจะมีความดาร์กมากขึ้นที่มันจะมีความแน่นมากขึ้นแล้วก็บริโอกาสนะที่มันจะอัพสเต็ปขึ้นไปตามความเข้มข้นของตัวน้ำหอมเช่นกันครับหลายๆอย่างมันก็จะสอดคล้องกันไปในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับถ้าถามว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันครับตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมน่าจะชอบกลิ่นของ Brother Chanel EDP นะแต่ว่าด้วยความที่หลอดตรงนี้นะครับผมได้มาในช่วงแรกที่ได้ลองน้ำหอมแล้วก็ช่วงแรกที่ได้ทำช่องน้ำหอมซึ่งมันก็น่าจะประมาณ3ปีได้แล้วนะครับมันก็ค่อนข้างจะนานแล้วแหละกลิ่นมันก็จะมีเพี้ยนไปบ้างหรือว่ากลิ่นมันก็จะมีแบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าในตัวของพาฟาร์มตรงนี้นะครับผมได้มาเป็นไวออลแบบนี้กลิ่นมันก็ค่อนข้างจะใหม่อยู่แล้วก็กลิ่นมันจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมตอบตรงนี้ได้เลยว่าผมชอบแบบพาฟาร์มมากกว่านะครับด้วยความที่กลิ่นของเขาผมว่ามันมีความมันมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันเหมาะกับผมแล้วก็มันเหมาะกับผมในการที่แต่งตัวแบบนี้นะเสื้อเชิ้ตแบบนี้แขนสั้นแขนยาวก็ได้หรือว่าเสื้อโปโลที่ผมชอบใส่เนี่ยมันก็จะมีความแมชกับบุคลิกของผมแมชกับการแต่งตัวของผมหรือว่าแมชกับพวกความเป็นตัวตนของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตัว Brother Chanel Parfum เนี่ยจะตอบโจทย์ผมมากกว่านั่นเองนะครับแต่ราคาของเขานะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับในเรื่องของตัว Parfum เนี่ยราคาก็จะแพงกว่าตัว Other Parfum แล้วก็ Other Parfum ก็จะแพงกว่าตัว Other Palette ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวน้ำหอมนะครับ Chanel Brother Chanel Parfum และเปรียบเทียบกับ Brother Chanel EDP ที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับคุณเคยลอง2ตัวนี้ไหมครับแล้วเคยลองเปรียบเทียบกันไหมครับชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันเป็นยังไงกลิ่นนี้มันเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญเลยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ